อีกหนึ่งเรื่องที่อินเทรนด์นะคะอินมากๆบอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดูคลิปนี้เนี่ยเด็กไทยเก่งจริงๆครับพี่อ้นคาถาคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นดรัมเมเยอร์นี่ไงคาถาปกติคาถาก็จะแค่มือเดียวก็ไม้คาถาอันเดียวอดีตที่เธอเคยเป็นดรัมเมเยอร์ไหนเธอแซ่บแซ่บตึงแซ่บคุณช่วยเป็นตังแซ่บหน่อยแซ่บแซ่บแซ่บนิ่งหน่องกันนิ่งหน่องหน่อยแซ่บ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 คุณคะคุณคะคุณไปควงกะงานที่อื่นเลยค่ะคุณไม่ให้อาควงถ้าอาควงได้ไหมเฮ้ยแตึงแตึงแตึงแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนไส้อิ๋วอ่ะไส้อิ๋วไส้อิ๋วกลับมานี่เหมือนไส้อิ๋วกวินมานี่มานี้มาดูคลิปคลิปนี้จริงดีกว่าเขาสองคาถาเลยควงปรับความสามารถก็เก่งมากนะเด็กไทยเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดูตอนนี้ป่ะนั่นเป็นไงเก่งไหมล่ะอย่างที่อ้นบอกนะฮะตอนนี้เขาแชร์กันนะฮะคนเข้าไปดูจะ2ล้านวิวแล้วนะครับและที่สำคัญนะฮะเป็นการแข่งขันนะฮะดอกจูดเกมนะครับปีประจำปีนี้2559ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณครูวรรณวิทย์ควรวิไลนะฮะเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ดำเนินการฝึกซ้อมดรัมเมเยอร์เก่งมากเลยนะคือเขาแบบเขาแปลแถวแปลขบวนกันสวยงามมากเลยครับหลายคนบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ปีก่อนๆแล้วนะครับชื่นชมแล้วก็เข้ามาเม้นกันนะครับมากมายเลยสุดยอดมากขอบคุณเด็กๆด้วยนะฮะที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันจนน่าดูอย่างนี้เอาไม่แน่วันหนึ่งวันใดอาจจะไปต่างประเทศนะไปโชว์ให้คนอื่นเขาได้ดูบ้างเห็นความสามารถในการแข่งขันพวกดรัมเมเยอร์อย่างนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วผมไม่เคยเห็นนะที่เขาแบบเล่นสองอันอย่างเงี้ยสมองเสมอน้องก็ต้องไวมากโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ